สวัสดีค่ะทุกๆคนมาพบกับอีกแล้วนะคะแท่นนี่คือของฝากจากประเทศไทยนะคะคือเป็นของฝากให้กับลูกสาวสามีนะคะทุกคนก็จริงๆแล้วเนี่ยทุกๆครั้งที่เรานะคะสองคนนะได้กับประเทศไทยก็จะมีของฝากมาฝากเขาอยู่เรื่อยๆแหละค่ะทุกคนทุกๆครั้งนะแล้วก็เพื่อนๆก็จะเห็นว่ากบกลับไปรอบนี้กบก็ได้ทำการเพิ่มทองให้กับตัวเองแล้วก็ซื้อทองเพิ่มทองให้กับลูกสาวด้วยเนาะแล้วก็แล้วทำการถามลูกสาวสามีไปว่าต้องการอะไรแบบทองไหมอะไรแบบนี้จริงๆแล้วพวกเราเนี่ยค่ะตั้งแต่กบกับคุณสามีนะคุณอำนาจนะแต่งงานกันมาก็ได้เคยซื้อต่างหูทองต่างหูต่างที่เป็นทองอ่ะต่างหูแล้วก็สร้อยให้เขาเคยซื้อให้เขาอยู่แล้วนะคะทุกคนทีนี้ก็ถามนางอ่ะนางก็บอกไม่มีไอเดียทีนี้กบก็เลยบอกว่าโอเคมันลองมาดูต่างหูดูไหมต่างหูแบบแฟชั่นหรืออะไรแบบนี้ก็มีการแท็กไปถามในขณะที่พวกเราเข้าไปในร้านทองนะคะทุกคนก็ได้ทำการวิดีโอคอลคุยกันนะคะในให้อันนี้เขาก็เลือกเองนะคะทุกคนหมายความว่าทางร้านก็เอามาให้เลือกว่าเขาก็จะถามว่าต้องการแบบไหนยังไงอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็บอกความต้องการกับพนักงานนะร้านทองไปนะคะเขาก็เอามาให้เลือกเยอะเลยแต่ทีนี้ก็ให้แคปรูปบางครั้งวิดีโอคอลมันก็ไม่ค่อยชัดเจนนะก็ถ่ายรูปแล้วก็ส่งไปให้เขาดูแล้วก็พอดีเดือนหน้านะลูกสามีนะคะก็จะมาที่ลาสเวกัสนะคะเพราะว่าคุณแม่สามีของเขานะคะเขาก็จะมาทำธุรกิจเขาจะมาปีละ1ครั้งนะคะที่ลาสเวกัสนะคะทีนี้ก็เลยเอามาให้ทุกคนได้เห็นก่อนจริงๆนางก็เห็นแล้วแหละว่าซื้ออะไรมาให้นางนะคะคืออันนี้ก็คือ2ชิ้นนี้ก็คือแบบมันเป็นแฟชั่นนะคะทุกคนแล้วก็ลูกสาวมี2คนเนาะลูกสาวของสามีกบมี2คนนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้กบ2อันนี้รวมกันนะคะ9,000กว่าบาทนะก็อีกนิดนึงก็หมื่นหนึ่งนะคะนี่ค่ะมาดูนะอันนี้ไม่ได้ขออนุญาตเขาเลยนะมาทำคลิปแต่ขออนุญาตพ่อเขาแล้วแหละว่าถ้าเราทำคลิปได้ไหมอะไรแบบนี้เขาสามีก็บอกว่าก็ไม่มีปัญหาแป๊บนึงนะคะกลุ่มมันน่าจะพันกันนี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวนี่ค่ะมันเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนี่ค่ะทุกคนมองเห็นชัดไหมเอ่ยนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นในลักษณะนี้นะคะคล้ายๆเป็นรูปดาวหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนี่ค่ะเป็นดาวนะคะทุกคนอันนี้ก็หนึ่งคู่นะคะมันก็จะเป็นแบบห่วงนะห่วงคล้องก็จะใส่เข้าไปก็จะเป็นแบบอย่างนี้นะคะแล้วก็ติดหูไปเนาะเนี่ยค่ะแบบนี้นะคะหนึ่งคู่อันนี้อีกอันนึงนะถ้าภาพไม่ค่อยชัดเจนกบต้องขออภัยนะคะบ้านกบค่อนข้างที่จะมืดนิดนึงทำไมนี่เปิดยากจังอะโออันนี้ก็จะเป็นลักษณะเป็นเหมือนกันนะคะทุกคนคล้ายๆแบบนี้นะคะเป็นตุ้งติ้งแต่เป็นรูปหัวใจนี่ค่ะทุกคนนี่ลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้เนาะเดี๋ยวเอาอันนี้มาเทียบกันแต่เราก็ขออนุญาตคุณสามีแล้วแต่ลูกสาวคงไม่มีปัญหาหรอกค่ะเพราะว่าแกเป็นคนพูดง่ายนี่คล้ายๆแบบนี้สองสไตล์อันนึงเป็นเสียบเข้าไปก็คล้ายๆเดียวกันแหละค่ะแต่ว่าลักษณะการใส่ก็เหมือนกันแต่มันเป็นแบบอันนี้เป็นแบบเป็นสายๆนะกลุ่มอธิบายไม่ถูกกลุ่มเรียกไม่ถูกอ่ะก็ซื้อมาฝากเขานะคะทุกคน
ก็เป็นของฝากจากเมืองไทยจริงๆพวกเราก็ซื้อทุกครั้งเวลาพวกเรากลับเมืองไทยก็จะมีของฝากแต่ของผู้ชายไม่มีนะ ส่วนมากเราจะซื้อของค่ะ sorry เจสซี่คริสโตเฟอร์ถ้าลูกชายมาเห็นคลิปก็จะขอโทษนะคะที่เราไม่มีของฝากให้ลูกชายเลย มีแต่ของฝากให้ลูกสาวนะคะทุกคนนี่ค่ะก็เป็นร้านเดียวกับที่กบไปไปเพิ่มทองให้ลูกสาวกบนะคะทุกคนก็โอเคนะว่าสองคู่ก็ประมาณอีกนิดนึงก็หมื่นหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวเขามาก็จะเอาไปให้เขานะคะก็ทุกคนอาจจะได้กบอาจจะได้ทำคลิปนะคะเพราะว่าเราก็ปกติถ้าเขามาแหละพวกเราก็จะไปกินข้าวไปกินของอร่อยอร่อยกันนะทุกครั้งก็ประมาณนี้นะคะทุกคนกบก็เอามาให้ทุกคนได้ชมนะคะสามีก็แบบขอบคุณนะอะไรแบบเอาจริงๆก็คือกบอ่ะนางสามีกบก็จะเป็นคนประเภทที่เขาก็บอกว่าเออกบอ่ะไม่ได้เป็นคนที่ดีหรอกค่ะทุกคนแต่เขามีน้ำใจซื้อของให้ลูกเราก็ต้องแบบมีน้ำใจกับเขาคือเราคิดว่ามันเป็นครอบครัวแล้วค่ะทุกคนมันเป็นครอบครัวตั้งแต่เราแต่งงานกับเขาแล้วนะคะมันเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะจำแบบไม่กบไม่มีนะกบไม่มีนะที่แบบว่าลูกเธอลูกฉันลูกเขาลูกเธออะไรไม่มีมันเป็นลูกของพวกเราแหละถึงแม้ว่าพวกเราจะมีลูกติดกันแล้วมาแต่งงานกันแต่ว่าเรามาแต่งงานกันแล้วมันก็คือครอบครัวเดียวกันนะคะทุกคนไม่มีคำว่าลูกของใครลูกของใครนะซื้ออะไรเมื่อก่อนเนี่ยลูกสาวเนี่ยเขาจะอยู่กับพวกเรานะเขาเมื่อก่อนตอนที่กบไม่อยู่ที่ลาสเวกัสใหม่ๆนะตอนที่กบมาย้ายมาอยู่ที่นี่ก็คือลูกสามีนะคะก็จะมาอยู่ด้วยนะคะทั้งลูกชายแล้วก็ลูกสาวนะคะแต่ไม่ได้มาทั้ง4คนหรอกค่ะมาแค่2คนก็คือลูกสาวกับลูกชายนะคะแล้วก็กบก็มีลูกของกบด้วยนะคะเวลากบซื้อของนะเวลากบซื้ออะไรก็ตามกบกิฟต์มันนี่หรือให้เงินนะคะกบให้เท่ากันแต่ยกเว้นน้องแป้งก็คือลูกสาวกบเนี่ยตอนที่มาแรกๆแกไปโรงเรียนอ่ะกบบอกเลยนะพูดตรงๆเลยนะเมื่อ8ปีที่ผ่านมากบให้ลูกของกบแค่วันละ1ดอลลาร์เองนะคือ1เหรียญนะทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่โรงเรียนของลูกสาวกบอ่ะมิดเดิลสคูลเนี่ยเขามีอาหารให้นางก็ไม่กินขนมไม่กินอะไรอยู่แล้วเอาเงินไปก็เหมือนเดิมคือนางไม่ได้ซื้ออะไรนะคะแต่กบก็จะกีบเขาให้เขาวันละ1เหรียญก็คือวันละ30บาทนะทุกคนอันนี้เป็นเรื่องจริงนะวันละก็30บาทแต่ว่านางก็ไม่ได้ซื้ออะไรนางก็เก็บทุกอาทิตย์ทุกครั้งที่กบอะไรแบบเนี้ยให้เขาก็จะเก็บเพราะว่าที่โรงเรียนเขาไม่ได้กดนะเขาแบบไม่ซื้ออะไรเพราะว่าเขาก็เอาน้ำไปแล้วก็ผลไม้ไปอะไรแบบเนี้ยแล้วก็เขาก็มีอาหารที่โรงเรียนส่วนลูกสาวเนี่ยตอนนั้นเขาเรียนไฮสคูลแล้วนะคะเรียนไฮสคูลลูกสาวสามีนะก็กบก็ให้อาทิตย์แล้วแต่เลยบางครั้งก็20เหรียญให้เขาคือพวกเขาก็คือโรงเรียนคือแต่เราโชคดีนะเมื่อ8ปีที่ผ่านมาเราโชคดีที่มีลูกที่แบบว่าไม่ขอเงินเพราะว่าช่วงนั้นสถานการณ์ครอบครัวของเราก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะสามีก็ทำงานคนเดียวนะคะแล้วก็ส่วนลูกชายแกก็ไปหางานทำเหมือนกันนะตอนที่มาอยู่ที่นี่ทุกคนก็โอเคนะเพียงแต่ว่าเราเคยมีปัญหากับเรื่องแบบเราเคยมีปัญหาเรื่องแบบลูกติดไหมถามว่ามีไหมเคยมีนะทุกคนมันไม่ชีวิตมันไม่ได้ราบลื่นขนาดนั้นนะคะแต่ว่าในปัญหาก็เข้าใจนะทุกคนก็เข้าใจในความรู้สึกของเขานะที่แบบว่าทำไมถึงมีปัญหากันแล้วมันเป็นเรื่องปกติมากนะคะทุกคนที่มีจะมีปัญหาในเรื่องนี้เมื่อก่อนกบแต่งงานกับคุณสามีเนี่ยน้องแป้งเนี่ยลูกสาวของกบแท้ๆเนี่ยบางครั้งก็กลัวนะมันเป็นเรื่องปกตินะทุกคนเราจะมองว่ามันเป็นเรื่องร้ายแรงหรอมันไม่ใช่เป็นเรื่องร้ายแรงหรอกมันเป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้นะคะในครอบครัวของคนที่แบบมีสถานการณ์แบบกบนะแต่กบก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องที่ร้ายแรงถามว่ากว่าเราจะผ่านตรงนั้นมาได้ไหมยากไหมมันก็ต้องยากแหละค่ะทุกคนมันเป็นเรื่องปกติที่คนเนี่ยจะต้องผ่านมันมาให้ได้ถ้าเรารักกันจริงนะทุกคนแต่เราจะต้องพยายามนะ
ก็ต้องเข้าใจเด็กเขานิดนึงเนี่ยเขาอยู่กับพ่อเขาเนาะเขาก็ธรรมดามากที่เขาจะแบบไม่ชอบเราหรือว่ามันเป็นธรรมดามากที่เขาจะตั้งกฎหรือว่าตั้งกำแพงเพราะว่าพ่อเขาจะต้องมาแต่งงานใหม่กับผู้หญิงกับใครก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยกับใครก็ไม่รู้ที่เข้ามาในชีวิตของพ่อเขาเขาจะไม่แย่งพ่อฉันไปเขาจะไม่แย่งพ่อฉันหรือเปล่าความคิดของเด็กอ่ะมันมีอยู่แล้วอ่ะทุกคนเออแต่มันแต่เด็กแต่ละคนอ่ะเขาจะแสดงออกมาไม่เหมือนกันอย่างน้องแป้งเนี่ยเขาไม่มีปัญหาเลยตอนแรกเขาคิดอยู่แต่พอเขารู้ว่าโอเคอะไรแบบเนี้ยคือกบอ่ะจะแสดงความรักกบจะแสดงความรักกับลูกอยู่แล้วอะไรแบบเนี้ยคือมันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ผู้ชายเนี่ยทุกคนเขารักลูกเขาไม่เขารักแต่ว่าการปฏิบัติคือมันก็คืออธิบายผู้ชายมันอาจจะแข็งแต่ความรักลูกมันก็รักแต่เด็กอ่ะก็คือกลัวนะคะทุกคนกลัวอะไรแบบนี้มันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่ไม่มันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้นะทุกคนกูอธิบายไม่ถูกแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับพ่อแม่น่ะเนาะว่าเราจะทํายังไงอะไรแต่ว่ามันก็ผ่านมาแล้วมันก็ผ่านมาแล้วแต่พอเขาโตขึ้นนะคะทุกคนก็มันเป็นเรื่องปกติของวัยของวัยแต่ละวัยนั้นตอนนั้นกบก็อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้เพราะว่าตอนเด็กอะวัยตอนเด็กตอนวัยรุ่นเรายังไม่มีความคิดอะไรต่างๆนะทุกคนพอเราโตขึ้นเราอาจจะมองเรื่องนี้เหมือนกับเวลาเราผ่านมาเรื่องอกหักเนี้ยพอเราโตขึ้นตอนวัยรุ่นเนี่ยเราอาจจะร้องไห้เสียใจฟูมไฟและทำตัวไร้สาระอะไรแบบนี้แต่พอเราโตขึ้นมีครอบครัวเราจะมองเรื่องอกหักเพราะเราผ่านมันมาแล้วไงก็เหมือนเรื่องนี้เหมือนกันกบอาจจะเข้าใจเพราะว่ากบเข้าใจเขาเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติที่เด็กทุกคนจะต้องมีความรู้สึกแบบนั้นเนาะโอเคกบก็พูดยาวมากนะคะจะเอานี่มาให้ชมแต่ว่าสอดแทรกไปด้วยนะเพราะว่ากบก็ไม่ใช่ว่ากบจะแบบชีวิตครอบครัวชีวิตคู่ครองราบเรียบนะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องปกติแหละค่ะกบก็เอามาบอกเล่าให้ทุกคนได้ฟังนะว่ากบก็เคยผ่านมาเหมือนกันกบก็เคยผ่านเรื่องมีปัญหาในครอบครัวมาเหมือนกันแต่ว่ากบก็ไม่เอามาเป็นแบบไม่เอามาเป็นปัญหาน่ะทุกคนแบบหมายความว่าไม่เอามาเป็นปัญหาที่ทำให้เราต้องเลิกกันอะอะไรแบบนี้ทุกคนถามว่าเราช่วงที่เรามีปัญหานั้นมันอาจจะมีความท้อที่อยากเลิกไหมนะคะทุกคนแต่เผอิญว่าสามีนะเป็นแบบก็คือนางก็เป็นจุดแบบแค่นางก็มีจุดยืนของนางนะอะไรแบบนี้คือนางก็จะบอกว่าไม่ใช่ว่าแต่งงานใหม่แล้วจะแบบคืออยากให้ทั้งลูกแล้วก็เมียเนี่ยไปด้วยกันได้นางก็พยายามอยู่ตอนนั้นน่ะคุณอำนาจก็พยายามสุดๆนะคะแบบพยายามสุดๆที่จะจับมือเมียแล้วก็ลูกไปด้วยกันเลยแบบเนี้ยนั่นแหละค่ะทุกคนมันก็ผ่านมาแล้วเนาะมันก็ผ่านมาแล้วจนตอนนี้ก็คือ15ปีแล้วอะโอเคทุกคนกบไปแล้วนะคะขอบคุณนะคะที่รับชมแล้วก็รับฟังสิ่งที่กบบอกเล่านะคะไม่รู้เป็นประโยชน์หรือเปล่านะแต่กบก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะทุกคนที่แบบว่าเจอประสบปัญหาในการแบบว่าลูกติดนะคะทุกคนก็เป็นกำลังใจให้นะคะเอาหนาทุกอย่างมันจะผ่านไปด้วยดีแหละค่ะทุกคนเหมือนกบนี่ไงโอเคกบไปแล้วนะคะบ๊ายบายรักทุกคนนะคะ